ก็ขอเจริญพรสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายอาตมาภาพอธิการสมคิดสติสัมปันโนเจ้าวาดวัดหนองม่วงตำบลมะเกียเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ทางวัดกำลังได้สร้างอุโบสถที่อยู่ข้างหลังอาตมาภาพก็ยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องขอบอกบุญกับญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายที่มีจิตใจศรัทธาใจกุศลที่จะร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อจะได้สร้างอุโบสถตอนนี้ยังไม่มีพระประธานแล้วก็ยังไม่ได้ก่อด้านข้างซึ่งปีนี้มีมติชาวบ้านจากชาวบ้านหนองม่วงว่ามีการจัดกฐินในวันที่26พฤศจิกาเพื่อจะได้บอกคุณญาติโยมที่จะมาร่วมงานกฐินสร้างอุโบสถวัดหนองม่วงก็นี่ก็สามารถบอกบุญกับญาติโยมได้โยมก็สามารถทำบุญได้ทุกๆวันสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่นี่อาตมาก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญมีผิวพรรณที่ผ่องใสไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแล้วก็มีอายุวรรณะสุขะพละมีทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินภายนอกภายในและมีอริยทรัพย์แล้วก็เป็นผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาสุดท้ายนี้ก็ขอให้โยมจงมีอายุวรรณะสุขะพละเทอญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดหนองม่วงธนาคาร TMB ธนชาติหมายเลขบัญชี326-271-6016สาขาเซฟวันนครราชสีมาชื่อบัญชีกองทุนสร้างอุโบสถวัดหนองม่วงขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดหนองม่วงตำบลมะเกอเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่26พฤศจิกายน2566